จะอยู่จนว่าจะชนะผมถึงจะกลับแต่ว่าพี่ผมไม่ครับผมก็ต้องอยู่อย่างนี้กี่เดือนกี่ชั่วก็ต้องอยู่เหมือนเดิมก็ต้องอยู่จนชนะผมถึงครับสมัชชาคนจนทั่วทุกคนท้องถิ่นไทยพี่น้องเรารวมใจสู้ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมสามัคคีรวมพลังอย่าหยุดยั้งพลังอธรรมกี่หนที่เขาทำต้องจดจำเป็นบทเรียนเราพี่น้องของคนจนจะมีไหมรัฐบาลไหนที่คิดว่าจะมาแก้ปัญหาในลักษณะราษฎรอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาราษฎรต้องมีที่ทำกินที่พูดถึงนี่คือคนทำมาหากินเหรอไม่ใช่มาพูดว่าราษฎรนั่งงอมืองอเท้าแล้วอยากร่ำอยากรวยเนี่ยตัวนั้นเราก็เห็นด้วยกับรัฐบาลคนที่ไม่ทำไม่ทำมาหากินเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่คนทำมาหากินอย่างเราเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะสนับสนุนไม่ว่าองค์กรหน่วยงานของรัฐในพื้นที่หรือว่ารัฐจากส่วนกลางที่เขาทำต้องจดจำเป็นบทเรียนเราพี่น้องเพราะว่าอำนาจรัฐเนี่ยรวมศูนย์อำนาจการจัดการรัฐคิดว่าทรัพยากรรัฐมีอำนาจคนเดียวเท่านั้นนะภายในประเทศนี้โดยที่ไม่คิดว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดป่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโดยแท้จริงเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมาถึงเขาก็ย้ายอยู่ปี2ปีเขาก็ย้ายซึ่งเขาเปรียบเสมือนเรือชุมชนเปรียบเสมือนท่าฉะนั้นการคิดของรัฐที่รวมศูนย์อำนาจคิดว่ารัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงไม่เป็นการถูกต้องคงจะไม่ได้แก้ได้นะวันนี้แต่ว่าแนวทางที่จะไปร่วมกันจะเอายังไงแต่ก็ยุติอ่ะต้องเอาก่อนนะก็ยุติคุณอยากฟ้องก่อนคุณอยากปักป้ายก่อนคุณอยากฟ้องก่อนคุณอยากการทำลายก่อนตอนนี้นะครับจะตายกันหมดแล้วแก้ภาวะเศรษฐกิจก็จะตายอยู่แล้วคุณจะมาทำร้ายเราให้หนักกว่านี้ไม่มีใครอยากมาชุมนุมกินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่อุ่นฝนตกอาบน้ำก็ไม่สบายตัวห้องน้ำห้องท่าก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับแต่ว่ามันเห็นความเดือดร้อนที่อยู่ตรงหน้ากำลังมาจริงๆเราอยากให้คุณไปเรียนรู้มากกว่าพวกเราเนี่ยเดือดร้อนมา20 30ปี40 50ปีก็มีนะครับเดือดร้อนจากผลพวงการพัฒนาของเมืองที่แย่งชิงทรัพยากรในชนบทจากพวกเรานี่แหละพวกแม่ไม่ต้องการอะไรมากพวกแม่ขอมาทวงสิทธิ์คืนบอกว่าจะจัดให้ทำไมถึงไม่จัดพวกแม่รออยู่รอที่จะขอสิทธิ์คืนทวงสิทธิ์คืนนี่แหละที่พวกแม่มากันเนี่ยต้องการอย่างเดียวไม่ขออะไรมากมายก็คือประชาชนคนจนที่มาร่วมวันนี้ผมเดินมาตลอดตลอดตลอดและชีวิตผมอยู่ผมสู้ตลอดสู้เพื่อลูกสู้เพื่อหลานผมสู้จุดชีวิตสู้เพื่อลูกสู้เพื่อหลานครับผมจงมีความจำบันให้รักกันตลอดไปจะเป็นที่อาศัยให้น้ำใจกับทุกคนมันขออดทนพอ